ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่ควบคุมไปทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ด้วยทุกคนนะคะเราพบกันวันนี้จะเป็นเรื่องของพัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยนะคะสมัยประชาธิปไตยนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่7จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่าช่วงพัฒนาการที่สำคัญช่วงนี้บ้านเมืองของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครั้งสำคัญแล้วก็นำสู่การเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกตามมาด้วยนะคะเราจะมาดูถึงสาเหตุที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูหัวข้อนะคะหัวข้อจะเป็นเรื่องของพัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยนะคะพัฒนาการของไทยในสมัยประชาธิปไตยนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจกันค่ะนะคะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดหลังจากที่นักเรียนเรียนเนื้อหาสาระเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวชี้วัดนะคะนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยนะคะวิเคราะห์บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตยนะคะเป็นหัวข้อที่เราจะทำความเข้าใจกันนะคะนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถที่จะบอกครูได้ว่านะคะปัจจัยที่ส่งผลถึงความมั่นคงของไทยนะคะในยุคสมัยประชาธิปไตยนั้นมีอะไรบ้างนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วครูจะมีคำถามนะคะถามนำนักเรียนก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาสาระนะคะให้นักเรียนพิจารณาคำถามจดด้วยความรวดเร็วนะคะจดด้วยความรวดเร็วแล้วเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะว่าแล้วเราจะมาเฉลยกันตอนท้ายนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนคิดนั้นถูกต้องหรือไม่เพื่อเป็นแนวที่จะไปหาคำตอบในระหว่างที่เราเรียนด้วยนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะข้อที่หนึ่งคำถามนะคะข้อที่หนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้คณะราษฎรหรือคณะราษฎรนะคะยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะคะคือข้อใดสาเหตุสำคัญที่ทำให้คณะราษฎรนะคะยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475คือข้อใดนะคะข้อกสังคมไทยเสื่อมโทรมข้อขอแนวคิดจากตะวันตกนะคะข้อคอขุนนางมีความขัดแย้งกันข้องอความกลัวจะเสียอำนาจของขุนนางจริงๆแล้วมันเป็นคำตอบที่ใช่แต่มันจะมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด1คำตอบนะคะผ่านไหมคะผ่านนะต่อไปข้อที่2นะคะครูบอกแล้วนะคะว่าเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่นักเรียนไปค้นหาคำตอบจากการที่เราเรียนไปนะคะข้อที่2การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะมีข้อที่แตกต่างจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือข้อใดการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะที่แตกต่างจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือข้อใดกอำนาจสูงสุดอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงขอประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพมากขึ้นคมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดงผู้นำประเทศมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารประเทศนะ
อย่าลืมนะคะลอกจดคำถามไว้ด้วยนะคะกันลืมนะคะหลังจากนี้เราจะได้สามารถที่จะเอาไปอ่านทบทวนได้นะคะได้คำตอบไหมคะเรียบร้อยนะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญ6ประการของคณะราษฎรนะคะข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญ6ประการของคณะราษฎรนะคะก็จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันขอจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรคจะต้องให้ราษฎรมีที่ดินทำกินทั่วประเทศงจะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายลดน้อยลงมันมีอยู่ข้อเดียวที่ไม่ใช่ค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4มีแค่4ข้อนะคะข้อที่4ข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันข้อใดเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศขอทหารมีบทบาทสำคัญในการปกครองคพระมหากษัตริย์ทรงกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศหรือว่าข้องอผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการปกครองได้รับคำตอบหรือยังคะสี่ข้อมีคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะมีคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะมาชมถึงนะคะพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ในสมัยประชาธิปไตยนะคะเราจะมาชมพระราชประวัตินะคะในสมัยประชาธิปไตยนะคะพระองค์แรกกษัตริย์พระองค์แรกนะคะก็คือรัชกาลที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะคะพฤศจิกายนพุทธศักราช2436หนึ่งเดือนหลังจากสยามลงนามยุติการพิพาทกับฝรั่งเศสรอศ .112 เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระราชหฤทัยเป็นคราวแรกหลังจากทรงนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตสามารถดำรงอธิปไตยของบ้านเมืองไว้ได้พระสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เล็กพระราชทานนามว่าเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเรียกว่าเหยียดน้อยเมื่อทรงเจริญพระชนมายุ12พรรษา
ปรดให้มีการพระราชพิธีโศกันเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาจากนั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถโปรดให้เสด็จไปศึกษาต่อต่างประเทศตามที่ทรงพระราชดำริไว้สำหรับพระราชโอรสทุกพระองค์เนื่องจากยังไม่ได้ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ทรงรับศีลแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสียก่อนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงศึกษาณประเทศอังกฤษที่วิทยาลัยอีตันและโรงเรียนในร้อยทหารที่เมืองบูลิชแผนกทหารปืนใหญ่มากเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตได้เสด็จกลับมาทรงร่วมในงานพระบรมศพแล้วกลับไปทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาเข้าประจำการกองทหารปืนใหญ่ม้าที่เมืองอัลเทชอตได้รับการถวายพระยศนายร้อยตรีและเป็นนายทหารนอกกองกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในเมืองไทยด้วยพุทธศักราช2457เกิดมหาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชโปรดให้เสด็จกลับประเทศไทยทรงเข้ารับราชการตำแหน่งต่างๆของกองทัพบกระหว่างนี้ทรงลาราชการทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารหลังจากทรงลาสิกขากลับเข้ารับราชการทหารแล้วขอพระบรมราชานุญาตอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดีวัฒน์พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์